่าสวัสดีทีวีช่องสุขสันต์กันนะครับการศึกษาพระคำของพระเจ้าอภัยบทที่10ข้อที่7ถึง11ส่วนที่2ของบทที่10อภัยบทที่10อภัยบทที่10ข้อที่7ถึง11เจรจาการเจรจาระวังกษัตริย์ฟาโรห์กับโมเสสเมื่อภัยพิบัติตะกะเตียนครั้งที่ภัยพิบัติครั้งที่8จะมาเมื่อลูกหลงของกษัตริย์ฟาโรห์ทั้งหลายรู้สึกอันตรายรู้สึกตายเลยรู้สึกตายเลยพระชนทำอย่างไรอยู่เฉยๆไม่ได้เขาคิดอย่างนั้นพระชนเสนอให้กับกษัตริย์นะฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์ขอให้โปรยพวกอิสราเอลเพราะพวกเราเกือบจะถูกทำลายแล้วพระชนทำอะไรนี่ลูกหลงพวกนี้เชิญโมเสสแท้จริงแล้วกษัตริย์ฟาโรห์ว่าเห็นหน้าแล้วอยู่ไม่ได้เลยอย่างนั้นแล้วโมเสสก็เป็นอย่างนั้นไม่น่าเห็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเชิญโมเสสอาโรนก็พบกับกษัตริย์ฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์บอกยอมไม่ใช่ทั้งหมดเลยนี่ยอมแล้วบอกว่าปล่อยเลยไปเลยไปแล้วปฏิบัติพระเจ้าเลยแต่มาถึงที่แล้วแต่รู้สึกกษัตริย์ฟาโรห์กับโมเสสอาโรนก็เจรจากับกษัตริย์ฟาโรห์ไม่สำเร็จเพราะอะไรเป้าหมายทั้งสองนั้นมันห่างไกลมากห่างไกลเหมือนกับตะวันออกและตะวันตกนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนเจรจากับเทศแต่งไม่ได้ตกลงกันก็ไม่ได้แล้วถ้าหากว่าทั้งสองก็ไม่ยอมฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมแพ้ถึงจะสำเร็จได้แต่ว่าเวลานี้ใครก็ตามไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นการเจรจาครั้งนี้ไม่สำเร็จแล้ว ประการที่หนึ่งใหญ่คำเสนอของลูกหลงของกษัตริย์ฟาโรห์เมื่อพระเจ้าลงโทษครั้งที่8คือโดยตะกะเตียนลูกหลงของกษัตริย์ฟาโรห์ตกใจกลัวพระชนต้องรายงานให้กับกษัตริย์แท้จริงแล้วการเสนอของพวกลูกหลงทางไหนต้องเร็วกว่านั้นก็ดีแต่พวกของเขานั่นแหละมันใจแข็งกระด้างเหมือนกับกษัตริย์ฟาโรห์ทำให้ช้าไปครั้งที่8ข้างหน้ามันภัยพิบัติครั้งที่8เรื่องตะกะเตียนอยู่ที่ข้างหน้าแล้วเขารู้สึกอันตรายเพราะฉะนั้นเสนอกับกษัตริย์ฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเป็นลูกหลงของกษัตริย์ฟาโรห์มันพูดอย่างนี้อย่างถูกต้องแล้วทำให้มีประชุม
การเจรจาทั้งสองฝ่ายเราเข้าใจว่ากษัตริย์ฟาโรห์รู้สึกกลัวเหมือนกันทำให้ลูกหลานเสนออย่างนี้โอเคทำให้มีโอกาสเจรจากับโมเสสอาโรนอย่างนั้นประการที่สองใหญ่เมื่อลูกหลานของกษัตริย์ฟาโรห์เสนอและมีโอกาสเจรจาการเจรจาระหว่างกษัตริย์ฟาโรห์กับโมเสสเมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ใจแข็งกระด้างมากยิ่งขึ้นพระเจ้าก็ลงโทษเหมือนหนักมากยิ่งขึ้นทำให้ไม่เจรจาเร็วยุ่งทำให้ ทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกเจรจานั่งด้วยกันแล้วสองจุดหนึ่งกษัตริย์ฟาโรห์บอกแกโมเสสว่าโอเคผมจะปล่อยให้คุณไปปรนนิบัติพระเจ้าแต่ว่าต้องเลือกคนไม่ใช่ทั้งหมดเลือกคนที่เหมาะสมเป็นอย่างนั้น แท้จริงแล้วกษัตริย์ฟาโรห์ไม่ยอมโปรยพวกอิสราเอลเพราะฉะนั้นนี่คุณก็ไปที่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั่นแหละใครจะไปล่ะอาจจะส่วนหนึ่งไปปรนนิบัติพระเจ้าเลยแต่แท้จริงแล้วเรารู้โมเสสคืออะไรไม่ใช่ปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้นเลยคือชนชาติอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์นั่นแหละเวลานี้ออกจากประเทศอียิปต์จะไปที่แผ่นดินคานาอันเพราะฉะนั้นความต้องการทั้งสองฝ่ายห่างไกลมากเพราะฉะนั้นเจรจาไม่ง่ายเลยทำให้ 2.2 โมเสสบอกว่าอย่างไรไม่ใช่ส่วนหนึ่งหน่อยนี่คนทั้งหมดเลยและสัตว์ทั้งหมดเลยเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดเพราะว่าเราจะเครื่องบูชาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าต้องโดยสัตว์เพราะฉะนั้นไปที่นั่นแล้วเราเลือกสัตว์และถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเมื่อโมเสสพูดอย่างนี้แล้วกษัตริย์ฟาโรห์รู้ใจของโมเสสพวกของเขาพวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ทั้งหมดหนีจากที่ประเทศอียิปต์และไปแผ่นดินคานาอานแต่โมเสสพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าอย่างไรนี่แน่คุณมันคิดชั่วร้ายคิดชั่วร้ายเลยเป็นอย่างนั้นและปฏิเสธเลย 2.3 มุ่งการเจรจาเพราะฉันต้องเสนอไปเสนอมาเป็นอย่างนี้กษัตริย์ฟาโรห์บอกว่าโอเคแทงนั้นแหละพวกคุณที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่ผู้ใหญ่เท่านั้นไปเลยข้อที่10และ11ของฟาโรห์ก็รู้ว่าตามธรรมเนียมของพวกอิสราเอลถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าไม่ใช่ทุกคนเลยนี่ผู้ชายและเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นว่าโอเคผู้ชายผู้ใหญ่เท่านั้นไปเลยเพราะกษัตริย์ฟาโรห์ก็รู้ธรรมเนียมของเขาแต่โมเสสนั้นแหละถือโอกาสไม่ใช่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าพวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นต้องทั้งหมดเลยทั้งหมดฟาโรห์บอกว่าโอเคนมัสการใช่ไหมโอเคสิ่งที่จำเป็นคนที่จำเป็นเท่านั้นไปเลยไม่ต้องไปทั้งหมดไม่ใช่หรือเด็กก็ไม่ใช่นมัสการผู้หญิงก็ไม่ใช่นมัสการมันสัตว์ก็ไม่ใช่นมัสการเลยนี่เป็นอย่างนั้น
เมื่อทำอย่างนี้แล้วทั้งสองฝ่ายการเจรจาระหว่างกษัตริย์ฟาโรห์กับโมเสสรู้สึกไม่สำเร็จสถานการณ์เลวร้ายมากทำให้กษัตริย์ก็ดีลูกหลงของกษัตริย์ก็ดีรู้สึกอันตรายแล้วให้มีโอกาสเจรจากันแต่รู้สึกเจรจาไม่สำเร็จเลยเมื่อการเจรจาไม่สำเร็จภัยพิบัติครั้งที่8เรื่องตะกะเตนนั่นหรอจะมาทำลายประเทศอียิปต์เพราะไม่สำเร็จแล้ววันนี้ก็ศึกษาพระคำของพระเจ้าอภัยบทที่10ข้อที่7ถึง11จบแค่นี้สวัสดีทีวีเชิงสุเงสังกษายาสมดา